สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำวุ้นหน้ากะทินะคะสูตรนี้ไม่แยกชั้นอร่อยลงตัวมากๆมีความหวานกำลังดีค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนอัตราส่วนเราจะแปะไว้ใต้คลิปสามารถกดดูได้ตรงคำว่าเพิ่มเติมค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำผงวุ้นมาละลายน้ำก่อนค่ะวันนี้เราใช้เป็นผงวุ้นยี่ห้อตานางเงือกนะคะนั้นก็ให้เราเทผงวุ้นลงไปในน้ำเปล่าค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราคนนะคะเพื่อให้ผงวุ้นละลายตัวดีค่ะพอคนจนละลายดีแล้วก็พักไว้15นาทีเพื่อให้วุ้นได้อิ่มน้ำค่ะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นกะทิกันเลยค่ะชั้นที่2เราก็จะใช้เป็นน้ำกะทิคั้นสดนะคะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้เรานำผงวุ้นนะคะมาละลายในน้ำกะทิก่อนค่ะน้ำกะทิวันนี้เราใช้เป็นกะทิคั้นสดนะคะจากนั้นก็คนให้ผงวุ้นละลายตัวดีค่ะพอผงวุ้นละลายดีแล้วเราก็จะพักไว้15นาทีนะคะเพื่อให้ผงวุ้นได้อิ่มน้ำค่ะในช่วงที่รอเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นถาดกันไว้ก่อนค่ะวันนี้เราใช้เป็นถาดสี่เหลี่ยมนะคะขนาดก็10 × 10 × 2นิ้วค่ะพอพักวุ้นชั้นแรกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาต้มกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ตั้งหม้อยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะจากนั้นก็ให้คนวุ้นอีกสักหนึ่งรอบนะคะค่อยเทลงไปค่ะจากนั้นก็ให้เปิดไฟใช้เป็นไฟกลางนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันเพื่อให้มีกลิ่นหอมค่ะในช่วงที่เปิดไฟจะต้องหมั่นคนนะคะถ้าไม่หมั่นคนจะทำให้ตัวผงวุ้นติดก้นหม้อได้ค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาค่ะพอต้มมาได้สักพักน้ำก็เดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่าผงวุ้นสุกดีหรือยังนะคะวิธีเช็คก็ง่ายๆนะคะให้เราใช้นิ้วมือค่ะลูบลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็บี้ดูค่ะถ้าไม่มีลักษณะเหมือนเม็ดทรายก็แสดงว่าวุ้นสุกดีแล้วนะคะพอผงวุ้นสุกดีแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเป็นน้ำตาลทรายขาวค่ะความหวานสามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยนะคะจากนั้นก็ให้คนจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะพอน้ำตาลละลายดีแล้วก็ให้ปิดไฟได้เลยนะคะพอปิดไฟแล้วก็ให้ตักใบเตยออกนะคะแล้วก็ยกไปเทใส่ถาดได้เลยค่ะพอเทเสร็จแล้วก็ให้พักไว้แบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะรีบไปเตรียมในส่วนที่เป็นน้ำกะทิกันเลยค่ะก็ให้เรารีบทำอย่างเร็วมือนะคะจากนั้นก็ให้ตั้งหม้อค่ะยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะก็ใส่เป็นหัวกะทิคั้นสดที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่ค่ะก่อนที่เราจะเทลงไปก็ให้คนสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตัววุ้นได้ตื่นตัวค่ะจากนั้นก็ให้เปิดไฟใช้เป็นไฟอ่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันค่ะเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นนะคะย้ำนะคะในการต้มน้ำกะทิเราจะต้องใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันนะคะในขั้นตอนนี้ก็ให้คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าตัวน้ำกะทิจะร้อนเดือดขึ้นมานะคะก็ให้ใช้ทัพพีคนให้ถึงก้นหม้อนะคะเพื่อไม่ให้ตัววุ้นติดก้นหม้อค่ะพอน้ำกะทิเริ่มร้อนเดือดขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะมาเช็คกันค่ะว่าวุ้นสุกหรือยังนะคะโดยการใช้นิ้วมือแตะแบบนี้นะคะแล้วก็บีดูค่ะถ้าไม่มีลักษณะเหมือนเม็ดทรายก็แสดงว่าวุ้นสุกดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เป็นน้ำตาลทรายขาวกันเลยค่ะส่วนความหวานสามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือป่นลงไปค่ะจากนั้นก็ให้คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายตัวดีค่ะพอน้ำตาลละลายดีแล้วก็ให้ปิดไฟนะคะพอปิดไฟแล้วก็ให้ตักใบเตยออกให้หมดค่ะแล้วก็ยกไปเทใส่ถาดได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็ให้รีบเทน้ำกะทิลงไปได้เลยค่ะการที่เราเทลงไปรวมกันแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่ากะทิจะไม่แยกชั้นนะคะก็ให้เรารีบเทลงไปตอนที่ยังร้อนๆค่ะและในช่วงที่เราเทลงไปวุ้นด้านล่างยังไม่เซตตัวนะคะสูตรนี้ก็จะได้เต็มถาด10 × 10พอดีค่ะเดี๋ยวเราก็จะรีบตักฟองออกให้หมดเลยนะคะพอตักฟองอากาศออกหมดแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าวุ้นเนียนๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ให้พักไว้แบบนี้นะคะจนกว่าวุ้นจะแข็งตัวดีค่ะพอวุ้นแข็งตัวดีแล้วเราก็จะนำมาตัดกันเลยค่ะขนาดชิ้นก็ให้ตัดได้ตามต้องการเลยนะคะ
พอตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทั้งหมดอยู่ที่12ชิ้นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูวุ้นหน้ากะทิ2ชั้นค่ะสูตรนี้ทำกินทำขายได้จริงนะคะสามารถทำขายสร้างอาชีพได้ค่ะหรือจะทำกินเองก็ทำง่ายนะคะอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะสูตรนี้มีความหวานกำลังดีนะคะมีความหอมมันของกะทิค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ